เมืองนี้คือเมืองบ้านเกิดของนักประพันธ์ชื่อดังชื่อวิลเลียมเชกสเปียร์รู้จักกันไหมครับก็คือนักประพันธ์ที่ประพันธ์นวนิยายเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนะครับนี่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาย Up to Me Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมือง Stamford upon Avon นะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอังกฤษนะฮะแล้วก็เมืองนี้มีความสำคัญยังไงเมืองนี้คือเมืองบ้านเกิดของนักประพันธ์ชื่อดังชื่อวิลเลียมเชกสเปียร์รู้จักกันไหมครับก็คือนักประพันธ์ที่ประพันธ์นวนิยายเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาชมแล้วก็ที่นี่มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเขาเรียกศิลปะบ้านแบบทูดอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่าบ้านแบบทูดอร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าบ้านของวิลเลียมเชกสเปียร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับไปกันเลยจ้าไปแล้วนี่นะครับด้านหลังของเรานี่ก็คือบ้านเกิดของวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนี่ซึ่งปัจจุบันนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังนี้แล้วบ้านของวิลเลียมเชกสเปียร์เนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นสไตล์ของอังกฤษแบบโบราณนะครับหรือที่เขาเรียกว่าสไตล์ทูดอร์นะฮะเป็นการอนุรักษ์ไว้ของที่เมืองสแตมฟอร์ดนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยนะนี่สวยงามแล้วก็เก่าแก่มากๆแล้วลักษณะของบ้านที่เป็นสไตล์ของทูดอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของบ้านที่เป็นบ้านตึกผสมไม้นะฮะก็คือด้านนอกเนี่ยจะเป็นปูนแล้วด้านในจะเป็นไม้ก็จะเอาปูนแบบว่าเขาเรียกก่อสร้างไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ยึดด้วยไม้นะครับแล้วด้านในก็จะเป็นไม้นะฮะแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะฮะหลังเรานี้ก็เป็นอนุสาวรีย์วิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนักประพันธ์นวนิยายชื่อดังของที่นี่นะครับจะบอกเลยว่าบรรยากาศสวยมากนะฮะแล้วก็ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่นี่ก็จะมีลักษณะพิเศษนะฮะดูๆแล้วก็จะเหมือนจะว่าเหมือนที่สวิสก็ไม่เชิงนะฮะเหมือนที่เดนมาร์กหรือสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนึงแหละแต่คือนึกไม่ออกว่าเคยเห็นสไตล์แบบนี้ที่ไหนนะฮะแต่ก็สวยดีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณของแม่น้ำเอวอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำประจำเมืองสแตมฟอร์ดนี่นะครับก็คือถือว่าบรรยากาศก็ดีนะสามารถแบบมานั่งชมวิวชมท้องน้ำที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วด้านหลังเราก็แบบว่าเป็นเมืองเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่แบบว่ามีเอกลักษณ์นะฮะหากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองสแตมฟอร์ดก็ลองแวะมาเดินที่นี่ดูนะฮะถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอังกฤษนะครับสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าเราขอปิดคลิปสำหรับเมืองสแตมฟอร์ดไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาไว้เราจะพาไปที่ไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามนะครับยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกาย Up to Me ไว้ด้วยนะครับเอาละอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ
Sky Up to Me Channel ช่วงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.